สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวจาก pdamobiz.com นะครับวันนี้ผมได้ Android Phone ตัวล่าสุดจากทางค่าย Vivo มาทำการ Unboxing นะครับก็คือตัว Vivo X5 นะครับหรือเรียกแบบบ้านๆละกันนะฮะ Vivo X5 ตัวนี้นะครับวางจำหน่ายไปเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี่เองนะครับในราคา 12,990 บาทเดี๋ยววันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับมาทำการแกะกล่องสำรวจตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก่อนที่จะทำการแกะกล่องนะครับมาดูในส่วนของแพ็กเกจจิ้งก่อนนะฮะตัว Vivo X5 นะครับในส่วนของแพ็กเกจนี่ก็ต้องบอกว่าแทบไม่แตกต่างจากรุ่นอื่นๆของทางค่าย Vivo นะครับก็จะมาในโทนนี้นะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีขาวนะฮะโทนของเขาก็คือจะเป็นในลักษณะของดูแล้วสะอาดตานะครับในส่วนของด้านหลังนะฮะตัวนี้จะมีการพิมพ์บอกสเปซฟิเคชันเบื้องต้นไว้นะครับแล้วก็ข้อดีก็คือจะมีการบอกนะครับตัว Vivo X5 นะครับรองรับคลื่นความถี่ไหนบ้างนะฮะก็จะมี 2G 3G นี่คือแน่นอนครับรองรับทุกคลื่นความถี่ในบ้านเรานะครับทั้ง850 900 2001นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงตัว Vivo X5 นะครับรองรับ 4G ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือรองรับ 4G LTE ในคลื่น 1,800 2001 2006นะครับใช้งานในบ้านเราได้อย่างแน่นอนนะฮะไม่มีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวมาทำการแกะกล่องกันเลยเปิดกล่องออกมาก็จะเจอกับตัว Vivo X5 นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาสำรวจในภายหลังนะครับมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องก่อนนะครับว่าให้อะไรมาบ้างนะฮะตัวนี้จะมีถาดรองนะครับอยู่อีกชั้นหนึ่งนะฮะเมื่อดึงออกมาก็จะเจอกับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีตัว Wall Chart นะครับตัวนี้ให้เอาพุทมา 1.2 แอมป์นะฮะแล้วก็เป็นแบบขาแบนนะครับใช้งานได้สะดวกนะครับไม่ค่อยมีปัญหากับพวกตัวปลั๊กเสียบเท่าไหร่นะครับรูปร่างหน้าตาที่คล้ายๆกับทางของค่าย Apple เลยนะฮะถ้าพับได้นี่คือเหมือนเลยนะฮะสายไมโคร USB นะครับสำหรับซิงค์แล้วก็ชาร์จไฟนะเข้าชุดกันนะครับเป็นสีขาวชุดหูฟังสมอลทอล์กนะครับตัวนี้เป็นแบบอินเอียร์นะครับในรุ่น XE600i นะฮะในส่วนของซุ้มเสียงนะครับต้องบอกว่าใช้ได้เลยนะฮะไม่ใช่แบบคือแบบแถมมาผ่านๆนะฮะแต่ว่าคุณภาพของตัวเนื้องานรวมถึงในเรื่องของเสียงก็ต้องบอกว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งกล่องนะครับสุดท้ายแล้วตรงนี้นะฮะก็จะเป็นก็จะมีตัวเข็มจิ้มถาดซิมนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับจะอยู่ในนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นฮาร์ดเคสนะครับเป็นฮาร์ดเคสแบบใสนะฮะก็แถมมาให้พร้อมใช้งานเลยนะครับเป็นข้อดีของแบรนด์นี้นะครับก็คือตัวเครื่องนะครับติดฟิล์มมาแล้วจากโรงงานนะครับแล้วก็มีเคสแถมมาให้นะครับพูดง่ายๆว่าใส่ซิมไปแล้วใช้งานได้ทันทีนะครับไม่ต้องไปดิ้นรนนะฮะหาติดฟิล์มหรือว่าหาซื้อเคสนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าหลายๆแบรนด์ในปัจจุบันก็มีนะฮะที่ทำในลักษณะนี้นะครับคือติดฟิล์มมาให้เลยแล้วก็มีเคสแถมมาให้ในชุดวางจำหน่ายนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นข้อดีหรือว่าเป็นจุดเด่นของเขานะฮะต้องบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะฮะสำหรับปัจจุบันโอเคครับมาดูกันไปแล้วในส่วนของอุปกรณ์ภายในกล่องเดี๋ยวมาดูกันต่อที่ตัวเครื่องนะครับ Vivo X5 นะฮะเดี๋ยวผมขอบอกเล่าในส่วนของสเปคฟิเคชันเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับตัว Vivo X5 นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ CPU นะฮะเป็น CPU Octa-Core นะครับ CPU 8แกนนะครับ Snapdragon 615ความเร็ว 1.5 GHz นะครับตัวนี้เป็น64บิตนะฮะให้แรมมา2 GB สำหรับรอมหรือว่าพื้นที่นะครับติดตั้งพื้นที่หน่วยความจำภายในนะครับของตัวเครื่องนะครับให้มาที่16 GB นะครับรองรับการเพิ่มเติมหน่วยความจำภายนอกนะครับเป็น micro SD card นะครับรองรับความจุสูงสุดที่128 GB นะครับตัว GPU นะครับหรือว่าหน่วยประมวลผลกราฟิกนะครับเป็น Adreno 405นะครับ
ขนาดหน้าจอ5นิ้วนะฮะความละเอียดเป็น HD นะครับ1280คูณ720พิกเซลนะครับตัวนี้ใช้พาเนล IPS นะฮะในเรื่องของมุมมองแล้วก็ความสว่างก็ถือว่าได้มาตรฐานของทางค่าย Vivo นะครับตัวนี้สำหรับกล้องนะครับกล้องหน้าให้ความละเอียดมา5ล้านพิกเซลนะครับมีค่า F อยู่ที่ 2.4 นะครับกล้องหลัง13ล้านพิกเซลนะครับค่า F อยู่ที่ 2.0 นะก็อาจจะช่วยนะครับในเรื่องของการถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นของเขาอีกอย่างนะครับก็คือของค่าย Vivo เนี่ยก็คือเขาจะเด่นในเรื่องของระบบเสียงนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับระบบเสียงไฮไฟนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับตัวในตัวของฮาร์ดแวร์นะฮะก็จะมีพวกซาวชิปนะฮะตัวนี้คือใช้ชิปเสียงนะครับจากซีรัสลอจิกนะครับในรุ่น CF4398 นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็คือยังมีแอมด้วยนะฮะตัวนี้ก็คือช่วยเพิ่มกำลังขับนะครับใช้แอมจาก Maxim นะครับในรุ่น Max 97220นะครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับให้แบตเตอรี่มาที่2250มิลลิแอมนะฮะอาจจะไม่เยอะอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวในเรื่องของการใช้งานนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวก็มาทดสอบกันอีกทีแล้วกันนะฮะแต่ว่าตัวแบตเตอรี่นะครับไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าตัววivo X5 นะครับเป็น UD body นะครับไม่สามารถถอดฝาหลังนะฮะเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เองนะครับในเรื่องการเชื่อมต่อนะก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นนะครับตัวนี้คือรองรับ 3G ทุกคลื่นความถี่ในบ้านเรานะครับรวมไปถึง 4G LTE ด้วยนะครับที่จะขาดไปนะฮะก็จะมีเพียงแค่ NFC นะครับไม่มี NFC มาให้นะฮะโอเคครับผมในส่วนของดีไซน์นะครับมาพูดเป็นส่วนๆไปก่อนนะฮะในเรื่องของดีไซน์นะครับดูบนผ่านนี่ก็คือจะเหมือนกับในรุ่น X3S นะฮะถ้าดูนะฮะผ่านๆเลยนี่คือจะคล้ายๆกันนะฮะแต่ก็มีความแตกต่างกันนะครับในเรื่องของวัสดุนะครับตัวนี้ตัวขอบข้างนะครับจะเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะฮะก็จะเหมือนกับตัว Vivo X Shot นะฮะขอบข้างก็จะเป็นนะเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวเฟรมนะฮะเพิ่มความแข็งแรงทนทานนะฮะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของฝรั่งด้วยเช่นกันนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะฮะจับดูสัมผัสดูแล้วก็ให้ความพรีเมียมนะครับเดี๋ยวมาสำรวจกันนะครับอีกนิดนึงเริ่มจากด้านบนนะครับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ช่องลำโพงสนทนานะครับตัวนี้จะเป็นกล้องหน้านะครับความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้จะเป็นที่อยู่ของไฟแจ้งเตือนนะครับเวลาที่เราเสียบสายชาร์จนะครับหรือว่าสายที่ไม่ได้รับข้อความที่ไม่ได้รับนะฮะก็จะแจ้งเตือนอยู่ตรงนี้นะครับเป็น LED notification นะฮะแล้วก็จะมีลำโพง Vivo ขออภัยครับก็จะเป็นโลโก้ของ Vivo นะฮะถัดลงมาก็คือเป็นหน้าจอนะครับขนาด5นิ้วนะครับความละเอียด HD นะครับ1280คูณ720พิกเซลนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับเป็น IPS LCD นะครับในเรื่องของมุมมองนะครับความสว่างสดใสก็ถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับแบรนด์ของ Vivo นี่ที่ผมได้สัมผัสมานะฮะตัวจอหน้าจอของเขานี่จูนแล้วก็ปรับแต่งมาได้ค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวนะฮะส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็น3ปุ่มมาตรฐานของ Android นะฮะก็จะมีปุ่มเมนูปุ่มโฮมปุ่มแบ็คนะครับน่าเสียดายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าไม่มีไฟแบ็คไลท์นะครับใช้งานในที่มืดก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่แต่ถ้าใช้งานคุ้นเคยแล้วก็คงไม่มีปัญหานะฮะดูกันต่อที่ด้านขวามือของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงนะฮะตรงนี้ตัววัสดุก็จะเป็นอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็ปุ่ม power เปิดปิดเครื่องจะอยู่ถัดลงมานะครับด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีพอร์ตนะฮะไมโคร USB นะครับซิงแล้วก็ชาร์จไฟนะครับแล้วก็จะเป็นไมค์นะครับเป็นไมค์สนทนานะฮะด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้จะเป็นช่องนะฮะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับเป็นถาดซิมนั่นเองเดี๋ยวผมลองถอดออกมาให้ดูนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นถาดยาวนะครับสำหรับ Vivo X5 นะครับคือสามารถใช้งานนะครับรองรับการใช้งาน2ซิมการ์ดนะครับแต่มันมีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราจะใช้งาน2ซิมการ์ดนะครับจะไม่สามารถใช้งานหน่วยความจำภายนอกได้นะครับคือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นซิม1นะครับรองรับไมโครซิม
เดี๋ยวผมลองวางให้ดูนะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้คือจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันใช้งานร่วมกันนะครับระหว่างตัวนาโนซิมกับตัวไมโคร SD การ์ดนะครับถ้าจะใช้งานไมโคร SD การ์ดนะฮะก็ใส่ลงไปเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราจะใช้เป็นซิมที่2นะครับก็ต้องเป็นนาโนซิมนะครับก็วางลงไปนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้ตรงนี้นะครับก็จะเหมือนกับแบรนด์ Vigo นะครับตัว Vigo Highwayside ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก็คือจะเหมือนกันเลยนะฮะคือไม่สามารถที่จะใช้ทั้ง3อย่างพร้อมกันนะครับคือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะถ้าจะใช้2ซิมคือใช้ Micro SD Card ไม่ได้นะฮะถ้าจะใช้หน่วยความจำภายนอกก็คือต้องใช้งานซิมเดียวนะฮะตรงนี้ก็ถือเป็นข้อจำกัดนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันอีกนิดนึงสำหรับด้านบนนะฮะก็จะมีช่องเสียบหูฟังนะครับขนาดมาตรฐาน 3.5 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็จะมีไมค์นะฮะเป็นไมค์ตัวที่2นะครับในการตัดเสียงรบกวนนะครับรวมถึงเป็นไมค์ที่ใช้ในการบันทึกเสียงด้วยนะฮะต่อกันที่ด้านหลังนะครับ Vivo X5 นะครับให้กล้องหลังมาตัวนี้ความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์จากทางค่ายโซนี่นะฮะมี LED แฟลชมาให้1ดวงนะครับในเรื่องของกล้องนี้ต้องบอกตรงๆเลยว่าถึงแม้จะไม่ได้ชูจุดเด่นในเรื่องกล้องเท่ากับตัว X-Shot แต่ว่าตัวฮาร์ดแวร์ก็ดีนะครับรวมไปถึงซอฟต์แวร์ของค่าย Vivo ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคในระดับหนึ่งนะฮะเดี๋ยวยังไงตรงนี้ก็คงได้ทดสอบในภายหลังแล้วกันนะฮะตัวฝาหลังอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะฮะตัวนี้ก็จะมีโลโก้ Vivo สวยงามอยู่นะฮะแต่ว่าในส่วนของขอบนะฮะด้านบนด้านล่างตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับโพลีคาร์บอเนตนะฮะก็น่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบที่เพื่อป้องกันนะฮะในเรื่องของภาครับสัญญาณนะครับถ้าเป็นวัสดุอลูมิเนียมเป็นโลหะทั้งหมดนี้ก็อาจจะมีปัญหานะครับตัวนี้ก็เลยนะฮะด้านบนด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นโพลีคาร์บอเนตแทนนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีลําโพงหลักนะฮะลำโพงมีเดียของตัวเครื่องนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะภาพรวมๆของเขานะครับของ Vivo X5 ก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของความบางนะครับตัวนี้มาพร้อมกับความบางอยู่ที่ 6.3 นะฮะ 6.3 มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะถือว่ากำลังดีนะครับไม่บางจัดแล้วก็ไม่หนานะฮะโดยส่วนตัวที่ผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนะฮะน้ำหนักก็ไม่ถือว่าหนักมากนะครับมีน้ำหนักอยู่ที่141กรัมเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูสักนิดนึงนะฮะจริงแล้วคลิปนี้ก็คงยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับก็เป็นการอันบ็อกนะฮะสำรวจตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องเหมือนที่ผ่านมานะครับ Vivo X5 นะครับมีข้อดีคือมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการนะครับ Android 4.4.4 นะครับเป็น KitKat มาตั้งแต่โรงงานเลยนะฮะแล้วก็ครอบทับด้วย User Interface นะครับเป็น Fantas OS นะครับเวอร์ชัน 2.0 นะฮะก็จะได้เปรียบรุ่นพี่นะครับอย่าง X-Shot ของผมนี่ก็คือยังเป็น Android 4.3 อยู่เลยนะฮะแต่ว่าตัว X5 นี่ก็คือมาพร้อมกับ KitKat เลยนะฮะไม่ต้องรอลุ้นนะครับในส่วนของการใช้งานต่างๆนะฮะพวกฟีเจอร์ลูกเล่นนะครับเดี๋ยวคงได้ไปคุยกันต่อในคลิปถัดไปนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่อยากให้ตัวคลิปมันยาวมากจนเกินไปวันนี้ก็คงเป็นการอันบ็อกนะครับอันบ็อกซิ่งตัว Vivo X5 นะครับสำรวจตัวเครื่องในภาพรวมของเขาแล้วก็อุปกรณ์เสริมนะครับจุดเด่นนะครับคงขอสรุปเลยแล้วกันจุดเด่นของ Vivo X5 นะครับอยู่ที่ดีไซน์นะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้นะครับรวมๆของเขานี่ถือว่าน่าจะตอบโจทย์ได้นะครับในเรื่องของ entertainment นะฮะวัสดุดีดีไซน์ดีนะครับสเปคฟิเคชันก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับใช้งานได้สบายๆนะฮะในยุคนี้โอเคครับผมเดี๋ยวยังไงก็คงได้ติดตามกันต่อนะครับในส่วนของซอฟต์แวร์รีวิวนะครับก็คงจะเป็นคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับในการ unboxing Vivo X5 ก็คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ